กอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมั่นคงเมื่อคำว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้ะสวยจังเลยนะคะวันนี้ต้องมีนัดแน่ๆเลยง่ายฉาจังจ้าคิดอยู่แล้วว่าคุณต้องมาหายดีแล้วหรอคะฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณเชิญค่ะไหนล่ะคะสิ่งที่ฉันขอไว้ใบหย่าฉันไม่เคยบอกคุณเลยนะคะว่าฉันจะหย่าถ้าอย่างนั้นฉันโทรตามเมฆมาที่นี่ให้จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยดีกว่าไหมคะอย่าเลยค่ะจนถึงตอนนี้คุณยังจะบอกอีกเหรอว่าเมฆเขาไม่รู้เรื่องที่ฉันไปหาคุณมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคุณจะเอาเขามายุ่งทำไมเรื่องของผู้หญิงหมายความว่ายังไงฉันมาคุยกับคุณดีๆเพราะอย่างน้อยคุณก็เป็นผู้หญิงน่าจะเข้าใจผู้หญิงด้วยกันคุณก็รู้ว่าฉันเพิ่งมีลูกคุณเองก็เป็นถึงอาจารย์คิดซะว่าเห็นแก่เด็กที่เพิ่งเกิดเถอะนะคะเลิกยุ่งกับครอบครัวฉันสักทีฉันจะบอกอะไรให้นะคุณแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเมฆเลยด้วยซ้ำเมฆเขาก็แค่สนุกที่ได้หลอกผู้หญิงโง่ๆอย่างคุณด้วยทะเบียนสมรสไปวันๆแล้วก็อย่าเอาลูกมาอ้างนะคะเมฆเขาไม่ได้รักคุณตั้งแต่แรกแล้วแล้วคุณคิดถึงคุณจะไม่ยอมหย่าและเมฆจะไม่มาแต่งงานกับฉันเขาเตรียมงานแต่งนี้มาเป็นปีมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่เป็นคนนอกและบอกให้ฉันเลิกยุ่งกับเขาฟังแบบนี้ก็ควรจะรู้ได้แล้วว่าใครกันแน่ที่ควรจะถอยออกไปอ่ะไม่จริงคุณโกหกเพราะจะเอาชนะฉันฉันรู้จักสามีฉันดีเขาไม่มีครอบครัวเขาตัวคนเดียวเมฆนั่นแหละคะตัวคนเดียวถ้าคุณจะมาคุยกับฉันหาข้อมูลให้มันดีหน่อยนะคะจะได้ไม่มาโชว์โง่ฉันอดทนเรื่องคุณมานานพอแล้วถ้าจะมาทำตัวน่าสงสารและบอกให้ฉันถอยไปฉันก็จะบอกว่าคุณนั่นแหละที่เป็นตัวปัญหาพอฉันเตรียมงานแต่งคุณถ้าเกิดจะท้องขึ้นมาเมฆจะอยากกับคุณก็อยากไม่ได้ฉันเลยต้องทนมาจนถึงทุกวันนี้รู้อย่างนี้ก็ควรจะใส่หัวออกจากชีวิตเมฆได้แล้วคุณผมต้องไปทำงานและค้างอยู่ต่างจังหวัดสัก 2-3 วันนะต้องไปสัมภาษณ์ศิลปินน่ะมันเป็นสัมภาษณ์ใหญ่แล้วทำไมคุณจะต้องไปเองล่ะคะให้ลูกน้องไปไม่ได้หรอเขาเป็นศิลปินใหญ่ให้ลูกน้องไปได้ยังไงอะต้องไปสัมภาษณ์เองก็ช่วงนี้นันอยากให้เราอยู่ด้วยกันเลยค่ะนันเพิ่งคลอดไอ้หนูนะผมก็อยากอยู่แต่ว่าผมต้องไปทำงานจริงๆนะช่วงนี้แมกกาซีนคุณก็ยอดขายไม่ดีด้วยทำไมต้องลงทุนไปต่างจังหวัด
นี่ทำไมคุณมาพูดแบบนี้กับงานของผมอ่ะผมไม่ชอบนะก็ถ้าคุณทำงานจริงๆฉันก็คงไม่ว่าอะไรคุณหรอกนี่อะไรเนี่ยหาว่าผมโกหกเหรอก็ถ้าคุณไม่โกหกฉันก็ไม่ว่าอะไรคุณไงทำไมพูดจาหาเรื่องกันแบบเนี้ยผมอุตส่าห์ทำงานหนักๆรีบกลับมาหาคุณมาอยู่ที่บ้านผมคิดว่าจะสบายใจโถ่เสียลมฉันจะบอกอะไรให้นะคุณแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเมฆเลยด้วยซ้ำเมฆเขาก็แค่สนุกที่ได้หลอกผู้หญิงโง่ๆอย่างคุณด้วยทะเบียนสมรสไปวันยังไม่นอนนะคุณฉันกำลังจะไปดูยายหนูค่ะมันมีผู้หญิงใหม่อีกแล้วคราวนี้นะฉันจับได้คาหนังคาเขาที่โรงแรมเลยนะฉันใช้แอปตามมันอะที่ฉันเคยเล่าให้แกฟังอะThank you.
ี้กับกูได้ยังไงทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงคุณเป็นใครอ่ะใช่ก็เป็นเมียผู้ชายคนนี้ไงนี่คุณตามผมมาได้ยังไงเนี่ยยังมีหน้ามาถามอีกเหรอจะต้องถามแกมากกว่าว่าทำไมถึงทำแบบนี้ฮะเมื่อไรจะเลิกทำตัวทำตามแบบนี้สักทีนี่จะมากขึ้นไปแล้วนะจ๊ะถ้าเปรียบเทียบที่มึงทำกับกูไม่มากเกินไปหรอกมึงทำตัวทำกูต้องทำตัวทำตามอย่างนี้ไงจะเป็นอย่างนี้ก็เพราะคุณมันเป็นอย่างนี้ไงมันถึงไม่มีใครอยากอยู่ด้วยเอาสิกูก็ไม่อยากอยู่กับมึงเหมือนกันกูจะทนมึงไม่ไหวแล้วนะกูไปแน่ได้มึงอยากไปมึงไปเลยนะแต่ถ้าไปอ่ะมึงต้องไปแต่ตัวนะห้ามเอาของสักอย่างไปนะแต่ชิ้นเดียวเสื้อผ้าเนี่ยเงินกูซื้ออันนี้ก็เงินกูชุดเนี้ยผัวฉันซื้อให้ใช่ไหมก็ของกูเหมือนกันอยากไปก็ไปแต่ตัวนะแซนเดี๋ยวก่อนฮะหยุดไอ้ไอ้กูบอกให้หยุดไงหยุดเอาเสื้อผ้ากูมาขอฝากขอตังค์หน่อยไอ้ไปทำเถอะช่วยทำไมพี่ถึงจะต้องทำขนาดนี้อ่ะพี่เจ็บตัวฟรีๆทุกครั้งอีกไม่นานพี่พบเขาก็มีคนอื่นอีกแล้วยังไงจะปล่อยให้มันลอยนวลไปมีความสุขนั่นหรอฉันทำไม่ได้หรอกนันถ้าฉันทุกข์มันก็ต้องทุกข์กันไปทุกคนอย่างเงี้ยแหละแล้วพี่ไม่สงสารลูกบ้างเลยหรอลูกพี่แค่6ขวบเองนะเขาไม่สมควรที่จะต้องมาเจอบรรยากาศแบบนี้ในบ้านน่ะจะให้ฉันฝืนมีความสุขอ่ะฉันทำไม่ได้หรอกนันพี่อ่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอย่าให้เขาโตในสภาพแวดล้อมแบบนี้เลยถ้าเป็นฉันจะฝืนอะไรที่ฉันทำได้ให้เขามีความสุขอ่ะฉันจะฝืนทั้งนั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดแกฝืนไปว่ามีความสุขแกไม่คิดหรอลูกรู้นะว่าแกกำลังโกหกอ่ะนันยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงา